วัสดีครับกลับมาพบกับรายการบักกะบูรามาครับผมวันนี้บักกะบูรามาของเราเริ่มต้นกันด้วย Coming Soon ประจำวันที่10กรกฎาคมครับผมครับผมบักกะบูรามาเป็นรายการเกี่ยวกับภาพยนตร์ครับใครสนใจเรื่องภาพยนตร์อะไรยังไงก็อย่าลืมติดตามของเราได้นะครับที่ช่องทางไหนครับช่องทางคือบักกะบู .tv นะครับแล้วก็ Channel ใน YouTube ครับครับผมติดตามมาพบกับผมได้ครับตั้มปรวิทย์เตชะเก่งไกลครับผมวีวิโรจน์สุทธิศรีมาครับครับผมมา Coming Soon วันที่10กรกฎาคมกันดีกว่าครับผมมีหนังอะไรเข้าใหม่บ้างคราวนี้เนี่ยนะครับคัมมิ่งซูนน่าสนใจมากเพราะว่าว่ามีหนังเข้าหมด4เรื่องด้วยกันครับแต่คราวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น4เรื่องด้วยกันแต่มีอยู่3เรื่องจัดได้ว่าเป็นหนังใหญ่มากครับงั้นเราเริ่มที่หนังใหญ่เลยหนังใหญ่มากครับหนังใหญ่มากครับเป็นหนังไทยครับผมภาพยนตร์นั้นเรื่องธาตุรักอสูรครับกำกับโดยนะครับกำกับโดยชื่อว่าคุณเพชรไทยวงคำเหล่านะครับหรือเรารู้จักกันในนี้ในนามของพี่หม่ำครับครับหม่ำจกมกพี่หม่ำของเราเนี่ยฮะพี่หม่ำกำกับหนังมาหลายเรื่องแล้วนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นวาระครบรอบ10 ปีของการกำกับภาพยนตร์ครับผมครับธาตุรักอสูรนะฮะก็คือเรื่องราวก็พี่หม่ำเขาหยิบเรื่องราวสไตล์คุณเปียกพิสารคุณรู้จักไหมเปียกพิสารรู้จักครับเกิดทันด้วยครับเสรณีนะครับผมเคยดูด้วยตอนเด็กๆเรื่องราวเป็นยังไงครับประมาณไหนฮะหนังพี่เปียกก็เน้นผู้ชายเถื่อนๆหน่อยนะครับแล้วก็จะมาพวกตบจูบผู้หญิงนะครับแล้วผู้หญิงก็ตอนแรกก็อาจจะแบบขัดขืนสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าตกหลุมรักผู้ชายคนนั้นเป็นเรื่องราวประมาณธาตุรักนะฮะก็คือผู้หญิงมักจะต้องตกเป็นทาสเป็นข้ารับใช้อยู่ภายใต้อานัตต่างๆแล้วก็จะมีฝ่ายพระเอกก็จะดุดันมีเรื่องราวอะไรมากมายที่แบบจะต้องใช้อารมณ์แรงเข้าใส่ครับผมก็คืออารมณ์ของธาตุรักอสูรจะเป็นเรื่องตบจูบแล้วก็เรื่องรักและที่สำคัญพี่หม่ำกับตลกที่นี่ใช่ครับมันก็จะกลายเป็นคล้ายๆตลกกึ่งจะล้อเลียนนิดนึงครับเรามาทายกันดีกว่าคุณก่อนผมก่อนคุณก่อนคุณวิเคราะห์ซิว่าธาตุรักอสูรหนังสไตล์พี่หม่ำเนี่ยปกติพี่หม่ำทำเงินทุกเรื่องนะแล้วคุณคิดว่าธาตุรักอสูรเรื่องนี้จะทำเงินไหมเพราะฉะนั้นผมนะครับก็วิเคราะห์มาฟันธงเลยแล้วกันนะครับจากการดูสถิติต่างๆย้อนหลังแล้วนะครับหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังที่น่าจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดตั้งเป้าไว้สัก40-50ล้าน70เลยคิดว่าน่าจะถึงนะครับเป็นไปได้นะครับทีนี้มาถึงช่วงดูดวงหนังครับเรื่องธาตุรักอสูรของพี่หม่ำฮะดูดวงกันดีกว่าว่าหนังเรื่องนี้จะทำเงินมากน้อยขนาดไหนดวงจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ไอ้ยะไพ่อะไรครับเป็นไพ่ที่จริงๆเป็นไพ่ที่ล้มเหลวนะครับฮะจริงเหรอจริงครับคือไพ่อะไรครับไพ่ทาวเวอร์ฮะมันเป็นไพ่ตึกถล่มฮะจริงๆหลายๆครั้งก็ตามที่ใครได้ไพ่ใบนี้หมายถึงว่าสิ่งที่คิดว่าจะเวิร์คสิ่งที่ว่าจะดีก็จะล้มเหลวแสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดเขาหวังครับ50ล้านเป็นทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันถล่มลงมาก็ไม่ถึงครึ่งก็คือได้แค่10ล้านคือถ้าอย่างนั้นหมายความว่าในช่วงนี้หนังเรื่องธาตุรักอสูรนี่อาจจะกลายเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่คนอาจจะเบื่อก็ได้นะเทรนอาจจะเปลี่ยนแล้วก็พี่หม่ำอีกแล้วอารมณ์ตบจูบดูละครทีวีก็ได้ไม่เห็นจะเป็นต้องมาเข้าโรงภาพยนตร์ดูอาจจะเป็นมุมมองแบบนั้นเรามาลุ้นกันว่าธาตุรักอสูรจะเป็นแบบนั้นไหมเป็นมุมมองของเรานะครับเป็นความน่าจะเป็นเชิงสถิติแล้วก็ความดูดวงหนังนะครับเป็นสิ่งที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมมาเรื่องต่อไปดีกว่าครับเป็นหนังภาคต่อเนาะเป็นหนังฮอลลีวูดภาคต่อซึ่งใหญ่มากครับก็คือหนังเรื่อง Dawn of Planet of the Apes เป็นภาคต่อของเรื่องคือจริงแล้วเนี่ยมันเขาเรียกเป็นอยู่ในซีรีส์ชุดพิภพวานรนะครับก็คือ Planet of the Apes ก็คือเรื่องราวเขาแล้วเมื่อประมาณ3ปีแล้วเขาได้สร้างภาคกำเนิดใช่ไหมครับที่เป็นเรื่อง Rise of Planet of the Apes แต่ภาคนี้เนี่ยนะครับถ้าใครดูอย่างหนังจะรู้สึกว่าโอ้โหมันดูเข้มข้นมันยิ่งใหญ่อลังการและที่สำคัญคือมันเป็นลักษณะของ motion capture ซึ่งคนที่แสดงเนี่ยนะครับก็คือ Andy Serkis นะครับถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลับกอลัมนะจะออฟเดอะลิงนะครับจะเห็นฝีไม้ลายมือในการแสดงคือคำว่า motion capture เดี๋ยวขยายนิดนึงก็คือไม่ได้หมายว่าเอาคนมาใส่ชุดลิงแต่ว่าใช้คนแล้วก็ติดอุปกรณ์ต่างๆตามหน้าตาอะไรต่างๆแล้วก็วาดขึ้นมาเพราะฉะนั้นการวาดก็จะเหมือนคนแสดงจริงๆดูจากความน่าจะเป็นดูสถิติของภาคที่แล้วซึ่งทำเงินได้สวยมากนะครับแล้วดูจากทามมิ่งในการฉายของภาคนี้ซึ่งคิดว่าค่อนข้างจะปลอดโปร่งนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยกระแสคนในเมืองไทยนะครับกับเรื่องพิภพวานรผมคิดว่าไปได้สวยทีเดียวหนังเรื่องนี้ต้องทำเงินได้เกินกว่าเป้าหมายแน่นอนนะครับเป็นหนังร้อยล้านอีกเรื่องป่ะเนี่ยถ้าเกิดทำเงินไว้สัก60-70ล้านนะครับน่าไปถึง100ล้านถ้าเกิดหวัง100ล้านก็คิดว่ามีลุ้นพอสมควรทีเดียวนี้เรามาดูความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นเชิงของโหราศาสตร์โอเคหยิบมาแล้วครับได้ไพ่อะไรเอ่ยได้
ไพ่ถ้วย3ใบครับผมถ้วย3ใบมีความหมายว่าอะไรครับจริงๆก็คือไพ่ถ้วยก็คือประสบความสำเร็จครับผมแต่ว่าสมมุติว่าประสบความสำเร็จในระดับไหนเท่านั้นเองสมมุติว่าตั้งไว้ที่100ล้านหนังเรื่องนี้ประมาณสัก 70-80ถามว่าเจ็บตัวไหมคุณไม่ไม่ลอยลำนะฮะเป็นหนังที่ทำเงินทำให้คนที่เกี่ยวข้องน่าจะพอยิ้มได้มาเรื่องถัดไปดีกว่าครับเป็นหนังตลกเนาะชื่อเรื่องว่า A Million Ways to Die in the West ครับตัวอย่างก็ไม่มีอะไรเลยครับก็คือคนไปในดินแดนตะวันตกแล้วก็จะมีเหตุการณ์ทำอะไรก็ได้ให้คนต้องตายไปเรื่อยๆคือเขาพยายามใช้มุกว่าเหมือนกับว่าตะวันตกเนี่ยเป็นแบบบ้านป่าเมืองเถื่อนมันเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนแบบตลกนะคุณมีโอกาสที่จะตายหลายอย่างเช่นมีสุนัขมากัดตายนะครับอยู่ดีก็มีอะไรทับตายอยู่ๆก็มีกระทิงวิ่งมาควิดเนี่ยฮะในตัวอย่างจะเห็นอยู่ๆก็มีการแบกน้ำแข็งขึ้นมาแล้วน้ำแข็งก็หล่นใส่หรือว่ากำลังย่างๆอยู่ไฟพลึบขึ้นมาเลยที่เป็นมุกที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ถือสาเนาะเรื่องความตายมากมายจริงแล้วหนังก็ทำให้มันไม่น่าจะรู้สึกอะไรมากมายเท่าไหร่เป็นเพราะว่าพุ่มกับแหละพุ่มกับคนนี้มันบ้าๆบอพุ่มกับชื่อว่าเซธแม็กฟาร์เรนเซธแม็กฟาร์เรนใครเคยดูหนังเรื่องเท็ดนะฮะไอ้เจ้าหมีที่แบบโอเวอร์เกินหมีเด็กอ่ะหมีลามกอ่ะนะครับเป็นหมีโอ้โหสุดฮะก็เป็นหมีที่นั่นแหละผมว่าเขาเปลี่ยนจากหมีที่ดูเลวร้ายมากๆกลายเป็นดินแดนตะวันตกที่สุดแสนจะเลวร้ายแทนผมว่าเป็นทางของเขาแหละเพราะว่าเขาจะมาแบบเป็นตลกเจ็บตัวก็คือแบบมาอัดกันเลยแล้วก็เจ็บตัวแบบไม่คาดฝันน่ะครับผมคืออยู่ดีก็อ่ะเอาแล้วเหรอหนังเรื่องนี้นะเป็นเขาเรียกเป็นหนังตลกล้อเลียนนะครับแนวคาวบอยถ้าเกิดดูจากความน่าจะเป็นนะครับในเชิงสถิติเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับหนังคาวบอยหรือหนังล้อเลียนคาวบอยในเมืองนอกมักจะเจ๊งแต่หนังตลกฝรั่งในบ้านเราก็น่าจะเจ๊งนะคุณแต่ในเมืองไทยเนี่ยนะครับครับปกติแล้วถ้าเกิดเป็นเมืองไทยทฤษฎีนี้จะใช้ไม่ได้นะบางทีคือคนไทยกับตระกูลหนังตะวันตกเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าหาความแน่นอนไม่ได้นะครับบทจะทำเงินก็ทำเงินเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดไม่คาดหวังนะครับดูความน่าจะเป็นแล้วคิดว่าน่าจะได้เกินเป้าถ้าเป้าน้อยนะครับน่าจะได้เกินเป้าผมคิดว่ามุกตลกในเรื่องนี้ที่เป็นตัวอย่างเนาะน่าจะดึงดูดคนได้พอสมควรนั่นหมายความว่าเขาต้องตั้งเป้าไว้สูงนะฮะถ้าเกิดตั้งเป้าสูงความน่าจะเป็นนี้อาจจะไม่เวิร์กก็ได้ก็ถ้าเกิดตั้งเป้าไว้สูงนะครับมันก็จะคำนวณออกมาแล้วก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับซะอย่างนั้นนะครับแต่ที่อย่างที่บอกนะครับหนังเรื่องนี้คือผู้จัดจำหน่ายเดียวกับ Transformer ดังนั้นเขาคงไม่คาดหวังกับเรื่องนี้ผมคิดว่าตัวเลขน่าอยู่ประมาณ30ล้านก็เดาว่าประมาณ20 30ล้านเนาะครับผมเรามาดูดวงให้กับหนังเรื่องนี้กันว่าแค่20 30ล้านสำหรับหนังเรื่อง Million Way to Die in the West เขาจะได้หรือจะไม่ได้จะได้ไพ่เดย์หรือเปล่าเหมือนคราวก่อนเนาะหนังความตายก็ได้ไพ่เดย์นั่นมันเพชฌฆาตคุณโอเคนะครับเราโอเคครับได้ไพ่ไม้เท้า2อันครับผมก็คือจะบอกว่าเขาประสบความสำเร็จครับเป็นไพ่ไม้เท้าซึ่งประสบความสำเร็จได้ดีแล้วก็สามารถทำได้อย่างที่คาดหวังนั่นหมายความว่าเขาอาจจะคาดหวังไม่สูงไงถ้าเกิดไม่ถึงกับ10อาจจะไต่ไป40 50ล้านได้ผมว่าก็อาจจะอยู่ที่30ล้านก็พอมั้งนี่คือเป็นหนังที่น่าจะประสบความสำเร็จในกลุ่มของเขาเพราะว่าคนที่อยากจะดูหนังตลกก็คงมีแหละเราคือเราไม่อยากดูตบจูบอ่ะเราก็อยากจะดูเรื่องอะไรบ้างนี่นะครับถูกส่งมาเพื่อแชร์ตลาดกับหนังของพี่มัมก็อาจจะเข้าวีคเดียวกันด้วยพอดีคือคนชอบตลกนะถ้าตลกรสชาติไทยๆนะครับก็ไปดูท่ารักอสูรใช่คืออาจจะท่ารักอสูรจะได้ในโซนต่างจังหวัดมากกว่าขณะที่หนังเรื่องนี้ก็คงจะได้ในกลุ่มในเมืองมากกว่าชั้นกลางเครียดนะครับคือคนตายแล้วมีความสุขบ้าเขาอาจจะไปดูอย่างอื่นเขามีเรื่องอื่นด้วยเศรษฐีสังคมบ้างอะไรบ้างแล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายครับหนังเรื่อง Earth to Echo ครับมันก็คือมนุษย์ต่างดาวครับมนุษย์ต่างดาวที่มาเบียนโลกแล้วก็ผูกสัมพันธ์กับเด็กแต่ว่ามนุษย์ต่างดาวเขาไม่ได้มาในรูปร่างสัตว์ประหลาดต่างดาวเหมือน ET หรือว่าออกมาเป็นสัตว์ที่น่ากลัวเขาจะเป็นรูปร่างก็คือจักรกลบางอย่างที่มาผสมกันแล้วกลายเป็นหุ่นน่ารักตัวนึงครับแล้วพุ่มกับเรื่องนี้นะครับพุ่มกับที่ดังมากนะครับชื่อว่า Dave Green คุณดังตรงไหน คุณเคยรู้ไหมเขาทำมาก่อนหนังเป็นเรื่องแรกดังมากเลยเขาจะดังจากเรื่องนี้นี่แหละครับแม่แล้วเรื่องนี้ผมคิดว่านะครับยังไงมันก็ไม่ใช่หนังที่ควรจะหวังนะครับในเรื่องของการทำเงิน มันน่าจะประสบความลำบากทางด้านรายได้พูดไปเลยล้มเหลวคุณกำลังบอกหนังเขาเจ๊งล้มเหลวนะครับแต่ก็คือเราก็ลุ้นนะเนาะไม่อยากให้ใครเจ๊งนะครับมันก็เป็นไม่ได้หรอกครับในสัปดาห์นึงมีหนังเข้าใหม่อย่างที่4เรื่องแล้วมีหนังใหญ่ด้วยใหญ่ทั้งของไทยของเทศเจอทั้งลิงเจอทั้งตบจูบนะแล้วก็เจอหนังตลกอีกตลกในตะวันตกเรามาดูดวงให้กับหนังเรื่องนี้กันนะครับว่า Earth to Echo ดูว่า ET เนาะมาจับET กับ Transformer ผสมรวมกันมาจับได้ไพ่อะไรจะสามารถฉุดให้หนังเรื่องนี้ทำเงินได้หรือไม่นะครับชอบแอบโชว์ได้ไพ่ครับไพ่เฮอร์มิตครับก็คือเป็นเรียกว่าเป็นฤาษีเลยนะครับก็คืออาจจะเป็นหนังที่อย่างที่บอกคือไม่น่าจะได้โรงเยอะแล้วก็
เชื่อว่าจะทำเงินแบบไม่ทำเงินอะนี่ไพ่นี่เหมือนเพราะว่าเป็นสันโดษเก็บตัวใช่ก็คือเจอใครคือเป็นหนังที่อาจจะหาโรงดูยากอาจจะไม่รู้ว่าจะดูตรงไหนอาจจะเออวันนี้เราไปเราอยากจะดูเรื่องอื่นมากกว่ายิ่งกว่านั้นนะครับตั้งแต่เข้าฉายจนถึงออกโรงฉายเนี่ยไม่รู้จักเอ้ยก็เป็นไปได้ก็เป็น4เรื่องที่เข้าประจำสัปดาห์ของวันที่10กรกฎาคมนะครับใครอยากดูเรื่องไหนยังไงก็ติดตามดูกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันช่วงหน้าเราจะมารีวิวกันว่าภาพยนตร์ที่เข้าฉายอยู่ตอนนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ